สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family VDW อ้อมไม่ได้เข้าสวนนานแล้วเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตวิดีโอด้วยเพราะว่าอ้อมมัวแต่ทำงานค่ะดูสิแล้วอากาศที่นี่ก็เน่ามากๆค่ะฝนตกทุกวันเลยมาเข้าสวนอีกทีก็ดูตอนนี้พริกอ้อมกำลังเริ่มแดงแล้วค่ะแล้ววัชพืชก็ขึ้นเยอะมากๆด้วยข้างนอกอันนี้เป็นทั้งในบ้านผักค่ะนี่ก็คือใบกระเพราเนาะต้นกระเพราที่อ้อมปลูกไว้ไม่แน่ใจอันนี้สงสัยจะเป็นกระเพราม่วงถ้าอ้อมจำไม่ผิดอ้อมจะมีกระเพราแดงข้างนอกด้วยค่ะอันนี้คือเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนี่อ้อมจะต้องมาเก็บรอบสองแล้วค่ะเพราะว่าเขาแตกแล้วนี่พอดีไม่ได้เข้าสวนนานเนาะเข้ามาก็เลยมาเจอผีเสื้อวางไข่อยู่ในนี้ด้วยดูสภาพพริกอ้อมไข่ยังเหี่ยวเลยในนี้ไม่ได้มาดูไม่ได้มารดน้ำมัวแต่ทำงานค่ะช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยด้านนี้เป็นอีตูค่ะแล้วก็มีพริกเล็กๆด้วย3ต้นข้างหลังนั้นก็คือคะน้าไดโนเสาร์เนาะกำลังแตกยอดใหม่ออกมาค่ะนี่เห็นไหมเก็บไปกินแล้วค่ะอ้อมตัดให้เขาเตี้ยอยู่แค่นี้ส่วนพริกด้านนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วค่ะมีดอกอันนี้คือพริกที่อ้อมเอามาไว้ในบ้านผักเนาะกันเหนียวค่ะเผื่อเขาไม่ติดลูกแล้วก็เผื่อไม่ได้กินพริกกันเนาะกลัวแต่คิดว่าปีนี้คงจะได้กินพริกค่ะดูได้กินอยู่ค่ะอันนี้คือผักแล้วก็พริกด้านนอกค่ะนี่ดูสิวัชพืชขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวอ้อมพาดูสวนก่อนค่ะนี่คือพริกกระเหรี่ยงเนาะตกติดต่อกันอ้อมไม่ได้มาเก็บผักหลายวันเลยค่ะก็เลยจะเป็นสภาพแบบนี้แหละนี่เห็นไหมอีตู่ก็เริ่มเป็นดอกและแมงลักอ้อมพริกก็หลำแหลมค่ะอ้อมไม่ได้มาบำรุงเพราะว่าฝนตกอย่างเดียวเลยคือออกมาทำสวนอะไรไม่ได้เลยค่ะวันนี้เพิ่งจะแห้งเนาะแล้วก็อ้อมไม่ได้ทำงานค่ะอ้อมก็ออกมาดูซะหน่อยส่วนด้านนี้คือโหระพาค่ะอ้อมจะปลูกไว้แค่2กระถางเนาะมี1กระถาง2กระถางแต่อ้อมเด็ดไปแล้วค่ะคือที่เขาติดเป็นดอกกันเนาะอ้อมก็เด็ดออกไม่ให้เขาออกดอกค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะแก่แล้วก็ยืนต้นตายก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะอ้อมปลูกแค่นี้เพราะว่าอ้อมไม่ค่อยชอบทานโหระพาเท่าไหร่ส่วนมากก็จะคือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือไม่ก็แกงเขียวหวานค่ะแต่ดูอีตู่อ้อมสินี่ค่ะอีตู่แมงลักอ้อมเพิ่งเก็บไปนะน่ะฝนค่ะเขาได้น้ำฝนแล้วดูเขาแตกอย่างสวยเลยแล้วเริ่มติดดอกแล้วด้วยเดี๋ยวอ้อมจะมาเก็บแล้วค่ะนี่ปาปิก้าปีนี้แบบทุลักทุเลมากๆเลยค่ะโดนตัวอะไรไม่รู้กินได้แค่นี้กำลังติดดอกติดลูกเลยค่ะดูสภาพด้านนี้ก็คือพริกค่ะปลูกไว้ให้พี่เขาทำไมเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยมีแต่ฝนกับฝนค่ะแล้วดูกระถางนี่ยังเปียกชุ่มอยู่เลยข้างหลังนี่คือถั่วพุ่มค่ะแต่ดูท่าก็คงจะไม่พุ่มแล้วค่ะคงไม่ได้กินหรอกมีแต่ใบที่เฉยอันนี้ก็คือยี่หร่าค่ะดูสภาพยี่หร่าดิแต่อยากให้ดูแมงลักนี่นางงามเวอร์งามเวอร์มากๆค่ะแมงลักดูสิโหทางด้านนี้ก็เป็นพริกค่ะมะเขือเทศจำได้ไหมที่เป็นเชื้อราแล้วอ้อมบอกว่าอ้อมจะถอนออกอ่ะคือมีหลายคนต้องบอกว่าอย่าเพิ่งถอนสิปล่อยไว้ดูก่อนเป็นยังไงเนี่ยค่ะสภาพเชื้อรายังไงก็ไม่รอดค่ะเดี๋ยวอ้อมจะถอนทิ้งละเอาออกให้หมดเลยส่วนอันนี้ก็คือพริกค่ะนี่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะอันนี้คือเพื่อนที่ทำงานนางให้มาเนาะอ้อมก็มาปลูกสารพัดพันธุ์เลยแหละนางให้มานี่ดอกไม้ค่ะซันตาเดซียหรือดอกคาราลิลี่อ้อมชอบมากๆเลยนี่ดูสิเสียดายไหมล่ะมะเขือเทศสภาพ
หนังเน่าเป็นเชื้อราค่ะลองปล่อยไว้ก็ไม่รอดค่ะยังไงก็ไม่รอดฝนตกอย่างเดียวเลยค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนด้านนี้เป็นยี่หร่าอ้อมค่ะนี่คือยี่หร่าเนาะได้แค่นี้ก็บุญแล้วค่ะอยากจะบอกว่าทนุถนอมนางอย่างมากเลยกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วโดนแมงกินด้วยนะเนี่ยด้านนี้เป็นพริกกับกะเพราค่ะนี่ดูพริกอ้อมเพิ่งจะออกดอกจะได้กินไหมเนี่ยแต่ก็ยังมีลูกอยู่ค่ะนี่ติดลูกแล้วติดเพียบเลยค่ะดูพริกแต่จะได้กินทันหนาวไหมไม่รู้ส่วนกะเพราข้างล่างนี่ก็โดนวัชพืชรุมค่ะฝนตกนี่เดี๋ยวอ้อมจะถอนวัชพืชให้เขาวันนี้จะได้หายใจหายคอได้หน่อยอันนี้คือกระเพราแดงค่ะเห็นไหมต้องดูดีๆจะแซมวัชพืชอยู่ค่ะเดี๋ยวอ้อมต้องถอนวัชพืชให้เขาก่อนพริกอันนี้เพื่อนที่ทำงานให้มาน่ารักมากๆเลยเป็นพุ่มเหมือนพริกกะเหรี่ยงอะต้นเล็กๆเป็นพุ่มมีเท่าฝ่ามือเองนะนางออกดอกดูสิติดลูกลูกกระจิ้วเดียวเหมือนพริกขี้หนูแต่ไม่ใช่พริกลูกเล็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ไอ้เจ้าตัวปัญหาคือ3ลูกเนี้ยอ้อมจะทำยังไงกินเนี่ยเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยเนี่ยคือจะเอาไปทำอะไรนี่เนี่ยต้องคิดหาเมนูแล้วค่ะหนักใจเลยเนี่ยแบบว่าโตไวมากๆเลยกินแทบไม่ทันแล้วอะค่ะอันนี้คือต้นมะเขือม่วงค่ะรูมะเขือม่วงอ้อมต้นแค่นี้ติดลูกเท่านี้พอได้เก็บกินอยู่ค่ะไหนดูสิเก็บได้หรือยังเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนตรงนี้ก็มีอีก2ลูกเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บลูกเดียวไปก่อนอันนี้คือพริกขี้ฟ้าค่ะที่จำกันได้ไหมที่อ้อมเก็บอะนี่นางเริ่มติดลูกใหม่อีกแล้วค่ะเยอะเลยนู่นติดลูกใหม่เยอะเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็แอบแดงแล้วด้วยเดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วค่ะเนี่ยจะเจอหนามไอ้นั่นน่ะหนามมะยมฝรั่งอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวอ้อมจะต้องตัดหนามมะยมฝรั่งทิ้งก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอ้อมพาดูผักในสวนเนาะฝนตกติดต่อกันตลอดเลยเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ทุเรศมากเลยปีนี้ผักอ้อมนี้ต้นวัชพืชขึ้นเต็มแล้วก็สะบักสะบอมมากเลยบำรุงอะไรก็ไม่ได้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ